ไปดูโครงการปรับปรุงพื้นที่ให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุแบบอารยสถาปัตย์ของเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกันบ้าง นะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่นำร่องของรัฐบาลนะคะที่เน้นความสะดวกความปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามรายละเอียดกันค่ะปัญหาใหญ่ของคนพิการคือการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในบริการสาธารณะการนำร่องการออกแบบอารยสถาปัตย์ของรัฐบาลในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางสาธารณะของเทศบาลนครปากเกร็ดโดยเฉพาะเส้นทางสาธารณะที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะเกร็ดและพื้นที่อื่นๆจะทำให้คนพิการได้ใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้นค่ะเพราะนักการช่างออกแบบรองรับสำหรับคนพิการที่จะใช้เส้นทางที่จะลงไปสู่ไปท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะเกร็ดนะครับแล้วก็ใช้เป็นทางลาดแล้วก็ทางช่องทางคนพิการแล้วก็มีราวและสิ่งอำนวยความสะดวกก็คงจะเป็นเรื่องห้องสุขานะครับสำหรับคนพิการด้วยเพื่อรองรับที่ให้คนพิการสามารถจะเดินแล้วก็มาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเกร็ดได้เหตุผลหลักของการออกแบบด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการเพื่อให้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะคนพิการที่เป็นทั้งไทยคือการเข้าสถานพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับการเดินทางก็อย่างเช่นโครงการตัวท่าเรือเนี่ยก็จะปรับปรุงตั้งแต่ทางเท้าลงจากรถเมย์มาเนี่ยรถเมย์ชั้นต่ำเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยสามารถข้ามถนนได้ด้วยตัวเองแล้วก็เดินผ่านจากรถเมล์เนี่ยลงสู่ท่าเรือลงสู่เรือเนี่ยด้วยตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการปรับทางลาดทางเดินของคนพิการไว้ในช่วง15ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีกฎหมายหลายฉบับออกมาบังคับใช้อาทิกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการบังคับให้การออกแบบสร้างตึกและสถานที่สาธารณะต้องมีอารยสถาปัตย์คือต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและเยอรมันทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอารยสถาปัตย์หรือ Universal Design เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเนื่องจากประเทศไทยให้ความสำคัญดูแลใส่ใจผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยพักฟื้นทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมในสังคมและที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดจะเป็นพื้นที่ที่จะต้องรับคนพิการอาเซียนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเนื่องจากมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และยังเป็นเมืองที่มีการออกแบบโดยมีอารยสถาปัตย์ที่มีความสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคนค่ะธีรพงษ์จำนงพันธ์ถ่ายภาพเทพินไคร้วานิชทีมข่าวสังคมรายงานค่ะ